เป็นหุ้นส่วนของแบบว่าผมสั่งของเรา50ล้านเราจะหาจากไหนคะปอนชิงการปอนชิงการปอนนะคะมีแกงกันมากมายนะคะเรียกได้ว่าชาออฟฟิศคือสนุกสนานมากและนี่คือนักแสดงของเราทฤษฎีสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะผู้ชายสวัสดีค่ะคุณขอบคุณมากขึ้นค่ะผู้ชายที่อยากร่วมโต๊ะอาหารด้วยเลยนะคะอยากรู้จังเลยว่าทำไมโต๊ะมันยาวขนาดนั้นนะก็สงสัยเหมือนกันว่าแบบคือหม่อมย่าทำไมไปนั่งอะไรอยู่คนเดียวตรงนั้นเนาะใช่แล้วจากวันนั้นเนี่ยจากเกิร์กกลายเป็นเก่งเลยครับเป็นหม่อมเกิร์กผมทำการกินแบบในวังเนี่ยเกิร์กไม่ชอบเกิร์กของเฮงไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะไรคือวันนั้นคือเฮงก็คือเต็มที่ก็คือผ้าเช็ดปากไปหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับพวกคุณทุกคนบางท่านยังไม่ได้ออกใน EP นี้ส่วนบางท่านที่ออกใน EP นี้ก็เรียกได้ว่าแย่งซีนอยู่นะแย่งซีนอยู่นะเป็นพี่รุ่นพี่ในออฟฟิศอะไรอย่างนี้แย่งซีนอยู่นะเอาเป็นว่าและนี่นะคะนักแสดงของเราทฤษฎีสีชมพูขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งรอบค่ะนักแสดงคุณมาจริงๆพูดคุยกันสักนิดนึงไล่เรียงกันมาจากเพลงก็ได้นะคะรับบทอะไรนะคะบทนี้เป็นใครยังไงเชิญครับครับสวัสดีครับเพลงอโซริสนะครับแล้วบทเป็นคุณเกิดนะครับในตัวซีรีส์เนี่ยเกิดก็จะเป็นคู่มั่นของคุณสามนะครับจะเป็นคนที่คอยทำทุกอย่างให้สามมีความสุขที่สุดไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตามครับโอ้โหตัวละครแบบทำอะไรก็ได้ให้เขามีความสุขอ่ะบุรุษหนุ่มอีกหนึ่งคนเชิญครับครับบางนะครับผมก็รับบทเป็นชินนะครับในบทเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากๆครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะที่เราเห็นคือใช่ไหมฮะใช่ไหมคะมีเสียงแบบใช่ไหมค่ะใครตอบใช่ขอให้รวยได้ไหมจ๊ะใช่ค่ะไม่ค่อยนะแต่เราเชื่อเรื่องดวงและหวยอยู่แล้วนะคะในชีวิตนี้อันจิ๋มสวัสดีค่ะลูกน้ำนะคะก็รับบทเป็นจิ๋มค่ะจิ๋มนั่นก็คือจะเป็นเพื่อนในแก๊งของหม่อมสามแก๊งหม่อมสามย่อยอะไรแล้วก็มองสามย่อยเนาะย่อยเราก็จะเป็นคนที่ช่วงมัธยมอ่ะเราก็แอบชอบหม่อมสามอยากจุ๊บจิ๊บเขาแต่ว่าพอด้วยความเราโตแล้วเราก็เหมือนแบบประสบความสำเร็จในชีวิตมีสามีมีลูกแล้วเราก็เลยเหมือนต้องคอยผลักดันให้เพื่อนเนี่ยสมหวังในความรักเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเพื่อนเราอ่ะข้างรักใครขนาดนี้หุ้ยใช่ข้างรักใครขนาดนี้แสดงว่าพาร์ทเธอคือเป็นคนตัวที่แบบว่าจะทำให้แบบใช่เราเป็นคนทำให้เขาเป็นคนคนเดียวกันเอ้ยงานวันนี้เราต้องรักจิ๋มให้มากๆไม่รักใครต้องรักจิ๋มใช่ต่อมาค่ะสาวน้อยสวัสดีค่ะมิ้นนะคะในเรื่องรับบทเป็นพี่หยาค่ะก็เป็นเพื่อนๆในชาวแกงออฟฟิศที่จะมาสร้างสีสันให้มันแบบสนุกตลกขึ้นแล้วก็จะช่วยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆให้กับน้องม่อนและอาจจะเป็นตัวแปรอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารับกันหรือเปล่าก็พี่หยาดีก็คือเป็นบุคคลสำคัญนะพาไปเดินทัวร์เนาะตรงนี้อันนี้อันไหนตรงนี้เป็นอะไรมานานต้องมีตรงฝั่งไหนมานานมีส่วนไหนบ้างอะไรอย่างนี้ห้องครัวห้องครัวมีปัจจัยคอนเทนต์ต่างๆที่ชอบทำมาต่อมาค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะมาสวรสนะคะรับบทเป็นคนหนึ่งค่ะพี่สาวคนโตของคนสามนี่ไม่ใช่นะเปิดเดี๋ยวนี้นะคะอันนี้อ่านว่าอะไรคะสวรสนะคะนี่นะคะอ่ะถ้าต่อมาเชิญค่ะสวัสดีค่ะเตยนะคะก็รับบทเป็นเก่งค่ะนี่ในเรื่องก็จะอยู่กับน้ำแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิจิ้มอยู่กับจิ้มแล้วก็ตี้ก็เป็นแก๊งแบบสร้างสีสันใครนะใครข้างหน้าเธอนะชื่ออะไรนะตี้ไงตี้เอาได้ยินว่าตี้โอ้โหมันชมเธอดีอันตรงไหนแต่ว่าเนี่ยพีคอีพีนะใช่พีคอีพีจิ้มฉันเห็นว่าอีพีแค่ตัวทีเซอร์อ่ะอันนั้นเบาสุดแล้วอีละอินตาลเดียนะทุกคนแบบอีพีไหนคือต้องแหกตาดูว่าเตยคนไหนนึกออกว่าแบบคุณปุณอยู่ไหนโอ้แล้วแบบทุกคนจะรอน้ำจริงที่แบบที่ไปเรื่อยๆอ่ะนี่เล่นเองจำไม่ได้นะคือเรื่องนี้เนี่ยรับพี่ที่ฉันในนี้นะคะคุณที่สามที่เล่นบอกว่าพี่บอกว่าเป็นดาราสาวท่านหนึ่งเป็นดาราสาวท่านหนึ่งใช่เป็นดาราสาวท่านหนึ่งที่แบบสวยๆอยู่ในเรื่องเลยหุยจริงเรื่องนี้สวยจริงรอดูเลยแสดงว่าตอนแคร์เนี่ยคือแบบง่ายสุดเลยนะคะจริงคุณปุณที่สามเนี่ยคือได้เลยเรื่องนี้ได้
าสองชุดเธอฉันอยากเห็นนะเขาปกติจริงของบ้านของบ้านเนี่ยเออมีสองก็ไม่ปกติจีบปกติไหมจีบหมายถึงดูข้าหนูว่าหนูสวยปกติอยู่แล้วเออแต่เฮงที่ขอในใจแรงมากเออแต่ว่าเพื่อนเราก็ยิ่งสวยกว่าถ้าต่อมาเชิญค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะก็รับบทเป็นตี้นะคะก็จะเป็นแก๊งเพื่อนหม่อมสามย่อยเหมือนกันแล้วก็มาคู่กับยูทีค่ะค่ะใช่ใช่เหมือนพี่ตอมอค่ะเออนะคะเอาเป็นว่าบางคนอาจจะผวนไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปหาความรู้นะคะก็เอาโวละเอาไว้เท่านี้แล้วการสดใครถวดนะครับคิดกับในใจนะคะท่านต่อมาเชิญค่ะค่ะไอริกุระสยานะคะแล้วบทเป็นยูกิค่ะก็เป็นเพื่อนที่เอาไปให้ม่อนช่วยเพิร์นะคะก็เวลาม่อนแบบไม่รู้จะเพิร์กับใครก็เพิร์กับยูกิได้เรียกว่ามาฉากแรกก็นึกว่าแบบจะเรือผีมาแล้วอะไรอย่างนี้เกือบแย่งเกือบเรือเกือบออกจากฝั่งอะไรอย่างนี้หรือออกไปแล้วจ้ายังนะจ้าขอร้องนะจ้าเอาให้เรือหลวงออกรอดก่อนนะจ๊ะท่านต่อมาเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะแล้วผมเป็นคุณสองค่ะนี่ไปใส่มีนะไปใส่ยกได้เลยนะจ๊ะหรือว่ากินกระดองได้เลยนะจ๊ะนะฮะตัวละครของเราบอกได้หรือยังไว้ยังไงนะจ๊ะหรือว่ากุ้งกุ้งไปข้างหอดยังไงตัวละครของเรายังไม่ออกใช่ไหมตัวละครใช่จ้ะอ๋อเป็นคนเรียบร้อยค่ะเป็นพี่คนกลางท่านต่อมาเชิญค่ะสวัสดีค่ะแบมแบมค่ะสินพรองค์กองรับบทเป็นคุณไอค่ะเป็นแฟนของคุณสองค่ะนะฮะซึ่งเราเข้าฉากเดียวกันด้วยดิฉันเล่นด้วยนะฮะแต่ไปหาดูว่าจะออกอีพีไหนดิฉันเล่นด้วยนะคะสรุปคือดิฉันเป็นตัวพันไหลของพี่ธงธงอีกทีนึงเพราะวันนั้นพี่ธงธงไม่พาไงก็เลยเป็นตัวพันไหลเออแต่รอดูพาร์ทของเราเลยพาร์ทของเราดีเนาะที่สุดสุดท้ายลูกหล่อของเราเชิญครับครับสวัสดีครับนนท์ราชนนท์รับบทเป็นนนท์ครับเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อของม่อนนั่นเองครับโอ้ยยืนชื่อหนึ่งชายผู้มากับฝนครับโอ้ยังไงน้ำคือนางอ่ะเวลามาถ่ายทุกครั้งที่นางมาฝนจะตกทุกรอบเป็นบุรุษหนุ่มคนเดียวที่เรียกฝนได้ใช่หล่อเฮงจริงครับคือถ้าสมมติว่าแผ่นางแมวแล้วฝนไม่ตกก็ควรจะเรียกนางเชิญผมไปได้เลยครับเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนสักนิดนึงเป็นแบบว่ารีแคปนะฮะเอาเป็นแต่ละฝ่ายแล้วกันเป็นฝ่ายเพื่อนของมอนเป็นฝ่ายเพื่อนของหม่อมสามอ่ะแล้วก็เป็นแบบว่าหนุ่มๆขอเป็นตัวแทนอ่ะฝั่งหนุ่มๆก่อนละกันวันนี้ EP 1ประทับใจฉากแล้วก็ค่อนข้างแบบตื่นเต้นโล่งระดับนึงแต่ว่าก็แบบพยายามแบบทำดาวแล้วก็ผ่านได้อะไรเงี้ยส่วนซีนที่บทยาวๆก็อันนั้นมันเหมือนผ่านการเวิร์กช็อปมาด้วยอะค่ะหนูก็เลยแบบโอเคพอมีตัวคลังบทในสมองบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคพอได้แล้วก็มีพี่แอมแปร์มาช่วยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเซลกันขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะนะคะพาต่อมาตัวละครที่ยังไม่ได้ออกใน EP 1นี่ยกมือสิคะตัวละครที่ยังไม่ได้ออกใน EP 1นะคะตัวแทนสักนิดนึงอ่ะฝั่งนู้นบ้างแบบอยากฝากอะไรว่าทำไมต้องตามซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ EP 1จนถึง EP สุดท้ายทำไมต้องแบบไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงทุกคนเงียบเลยค่ะทุกคนเหมือนให้ซีนนางเอาทุกหนูทุกคนแบบแล้วทุกคนมอง3 2 1เบ็คกี้และพี่ฟินเคมีดีมากเออน่าติดตามทุกพาร์ทเนี่ยทุกตอนเลยจุ๋มแม่ค่ะสาวนักกาคุณสวรสนะคะเหมือนกันฝากหน่อยว่าทำไมต้องติดตามซีรีส์เรื่องนี้ไม่พลาดไม่ควรพลาดคือมันมีหลายอารมณ์มากๆในเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบความรักหรือว่าความเศร้าหรือว่าเรื่องต่างๆในเนี้ยมันค่อนข้างครบรสแล้วก็แบบมันสอดแทรกอะไรหลายอย่างซึ่งอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆค่ะแบบน้องๆทุกคนตั้งใจมากทั้งที่มันอาจจะเป็นเรื่องแรกๆของน้องๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของพวกเราเกือบทุกคนเลยอะค่ะใช่แต่ว่าทุกคนทำออกมาแล้วมันทำออกมาได้ดีอะไรเงี้ยก็แบบอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆค่ะและนี่นะคะนักแสดงของราธิษฎีสีชมพูค่ะก
อนผ่านในพาร์ตต่อไปเรียกว่าเป็นแบบกิมมิกเล็กๆเล่นๆเหมือนการฝากแต่รอบนี้อยากให้ฝากทุกคนแต่จะให้ฝากทุกคนมันก็จะยาวไปขอเป็นฝากแฟนๆ3คำคิดไว้เลยนะคะคิดไว้เลยว่า3คำว่าทำไมไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงขอ3คำที่สามารถนิยามได้เลยใน3คำนี้สนุกมากมันเลิศสุดเอาให้มันฉีกออกมาเลยว่าเราคือแบบทฤษฎีสีชมพูขอเริ่มจากฝั่งดูนบ้างดีไหมเฮงโอนเงินมาให้เจ้ด้วย3คำครับ3คำให้กับทฤษฎีสีชมพูของคุณคือโบ๊ะบ้ามากครับโบ๊ะบ้ามากค่ะต่อไปค่ะสามคำของคุณคือไฟลุกสุดโอ้วรปภ.ต้องมาแล้วนะคะหน่วยดับเพลิงต้องมาแล้วนะคะต่อไปค่ะมันดีมากค่ะมันดีมากค่ะง่ายๆแต่ได้ใจความมันดีมากสามคำค่ะร้องทุกซีนหุยจะร้องอะไรต้องมาดูกันมันจะร้องอะไรจะร้องซีนหรือร้องไห้หรือจะร้องขวดขบขันเชิญค่ะตีมาแน่หุยหุยคืออะไรอะคืออะไรอะพี่ตัวละครนี้น่าสนใจนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยในแบบ EP ต่อๆไปนะตีนะหุยเข้ากับซีนอะไรคุณปุณณ์น่ะอะไรอ่ะเธอจะมาสร้างด้อมกันตรงนี้เหรอคุณเปิ้ลเกิดอะไรขึ้น3คำของคุณเกดก็มาตีก็มาเกดก็มาเฮ้ยมันมาจริงว่ะมันมาทั้งแกงแล้วนะน้ำบอกว่าแล้วคุณจิ๋มก็มาไหมก็จะพีเชไปไม่เอาละมาดูของจิ๋มแล้วกันอ่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงจิ๋ม2คนก่อนค่ะไปดูเถอะใจนะครับจานก็ไปดูเหอะครับจานถูกไหมจานถูกป่ะจานโหแม่งใจจานโหทำไมเฮงทำไมทำได้อย่างนั้นเชิญค่ะชาวออฟฟิศของเรามันแซ่บเวอร์มันแซ่บเวอร์มาแล้วจิมกดดันไหมกดดันผู้ฟังบอกกดดันแล้วมึงหน้าตลกตัวเองหรอหรือพี่หรือใครนานอ้อนานเล่นไปเล่นหนูคนสวยแต่อยากกับพี่ตาละอยากกับพี่ตาแรงพี่หนาวพี่ใครพี่ตาแรงหนูหนาวแต่หน้าหนาวไหมฮะอย่างนี้นะสองท่านสุดท้ายค่ะโอ้โหพูดกันแฮกเลยฮาเศร้าซึ้งครับผมฮาโอ้ยครบรถนะครบรถสุดท้ายของปิดใหญ่บอกไว้ตรงนี้เลยว่ายังพ่อผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับครับอย่าเผาบ้านผมสามคำมันไม่พอขอผมไม่คำหนึ่งอย่าเผาบ้านผมและนี่แหละค่ะนักแสดงของเราทฤษฎีสีชมพูเดี๋ยวเชิญพักผ่อนกันสักพักหนึ่งเพราะยังมีในช่วงต่อไปบอกเลยว่าวันนี้นักแสดงของเรายังมีโชว์มาให้ดูด้วยแต่จะเป็นในช่วงไหนต้องติดตามรวมถึงมีจริงๆนะคะรวมถึงในช่วงต่อไปเรียกได้ว่าคงอยากจะมาเจอกับนักแสดง2ท่านของเราแล้วถูกไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวขอสร้างเสียงสักนิดนึงใคร